ะคะก็มาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันยังอยู่กับดร.รัฐภูมิตู้จินดานักวิจัยสายพันธุ์ใหม่จริงๆแล้วเป็นนักวิจัยฝีมือดีนะคะแล้วก็เป็นยังหนุ่มสร้างผลงานวิจัยให้กับเมืองไทยจริงๆแล้วเป็นถึงผลงานจะจำนวนอาจจะยังไม่มากแต่ต้องเรียกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการท่องเที่ยวการดึงดูดต้องเรียกว่าชาวต่างชาติในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆให้กับเมืองไทยรวมไปถึงเว็บไซต์ที่ทำเรื่องของ FM 91 BKK เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือนะคะตะกี้เราเล่าไปเยอะถึงเรื่องของอุปสรรคเรื่องของชีวิตตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกากลับมาอยู่ที่สวทชถึงแม้จะเป็นช่วง4ปีนะคะจริงๆก็เป็นช่วง4ปีแต่ทำผลงานได้ในระดับนี้ฉันต้องขอชื่นชมนะคะคราวนี้การที่หนุ่มคนหนึ่งหนุ่มนักวิจัยจริงๆก็เป็นหนุ่มนักวิจัยที่อนาคตไกลมากนะคะจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อีกอยากจะให้ดร.ไปส์เล่าให้เราฟังคงจะต้องมีใครอยู่ในดวงใจหรือว่าเป็นโรโมเดลแบบอย่างให้กับดร.ไปส์บ้างคือจริงๆจะบอกว่ามีก็มีจะบอกว่าไม่มีก็มีจะไม่มีก็ไม่มีครับคือมันมีวิธีมันเราแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะใช้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาหลายแบบเหมือนเลนส์กล้องเนี่ยเราหยิบหลายเลนส์ใช่ไหมบางทีเราเจอปัญหานี้เราก็ใช้วิธีอาจจะเอาโรโมเดลวิธีโรโมเดลมาใช้เช่นว่าต้องเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยบางทีเนี่ยเวลาเราคิดเองเนี่ยเราจะมีอคติกับแนวคิดของเราที่ค่อนข้างฟิกใช่ไหมเราลองคิดว่าถ้าผมเป็นคนนั้นผมจะคิดยังไงวิธีง่ายสมมติถ้าผมเป็นอาจารย์ผมปัญหานี้จะคิดยังไงมันทำให้เราดึงตัวออกมาจากการเป็นตัวตนของเราแล้วเอาคนอื่นมามองซึ่งจริงสิ่งที่ถ้าเราคิดอย่างนั้นคนอื่นเขาจะคิดไม่เหมือนเราจะคิดออกคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะครับหรือบางทีกรณีเนี่ยคือจะบอกไม่มีโรโมเดลก็ได้เพราะเราผมมองทุกคนเนี่ยมีอะไรที่เราเรียนรู้ได้คือการถึงเราเป็นนักวิจัยเรียนจบสูงมาเราก็ไม่ควรทำตัวเป็นแก้วน้ำที่มันเต็มคือมีคนทุกคนเนี่ยมีเรื่องที่เราเรียนรู้ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านเขาก็เช็ดกระจกสะอาดกว่าเราอ่ะเขาก็รู้มากกว่าเราในเรื่องเช็ดกระจกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะทวีตทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะก็ทุกคนเลยศัตรูแล้วก็เรียนรู้แล้วมีคนที่ผมไม่ถูกผมก็เขาก็ยังมีข้อดีของเขาเราก็สามารถเรียนรู้จากศัตรูของเราได้เหมือนกันจริงๆอาจจะไม่ได้เรียกว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบอย่างแต่เป็นการเรียนรู้กับทุกๆคนวันนี้เราก็เรียนรู้กันใช่เมื่อกี้ก็เรียนรู้ดร.ไปส์ได้เยอะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณดร.ไปส์ด้วยที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้เราคราวนี้ถ้าเกิดสมมติวันนี้เราดร.ไปส์อายุประมาณ30เราไม่บอกก็ได้นะคะเราดาวเอาเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะดาวแถวๆ20ปลายๆนะคะจริงๆเราอายุน่าจะพอๆกันไม่ต่างกันมากนะคะคราวนี้เราเห็นว่าวัยขนาดนี้จริงๆแล้ว30ต้นๆแต่งงานแล้วใช่แล้วเสียใจด้วยนะคะก็เป็นหนุ่มนักวิจัยที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกนะคะวันนี้จริงๆยังทำงานได้เต็มที่อยู่แต่คราวนี้นี่อยากจะให้ดร.ไปส์มองไปข้างหน้านิดนึงในฐานะของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะมองต่อไปข้างหน้าอนาคตเราอีกไกลวางแผนหรือว่าคิดว่าตัวเองจะก้าวไปข้างหน้ายังไงบ้างแล้วแต่สถานการณ์ครับเพราะของนี้คือมันไม่มีทางที่เราสิ่งที่เราคิดไว้ตอนนี้มันไม่คือเทคโนโลยีมันไปเร็วมากเราไม่มีทางรู้หรอกว่าแล้วว่าอนาคตจะเป็นไงเราก็ต้องปรับตัวไปเพราะก็คือการนักวิจัยลักษณะเทคโนโลยีที่มันก้าวไปเร็วทำให้เราถ้าเราติดอยู่ที่เดิมเราก็จะคิดแบบเดิมนั่นเราก็ต้องจริงที่ผมบอกว่าเปิดหูเปิดตาเพื่อรอว่ามีโอกาสดีเข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมอย่างเช่นเราก็ยังไม่รู้ว่าคือแต่ละคนเนี่ยอย่างเมืองนอกเขาก็มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าคุณมีเขาเรียก calling คือชีวิตคุณเกิดมาเพื่ออะไรบางคนเนี่ยเขาสามารถค้นพบว่าชีวิตเขาว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่ออย่างเงี้ยทุกคนบางช่วงชีวิตอาจจะไม่เจอเลยก็ได้ว่าตัวเองอยากทำอะไรผมยังไม่ทำตามตรงผมก็ยังไม่เจอว่า calling ที่มันชัดเจนคืออะไรแต่ว่าถ้าเราเจอโมเมนต์นั้นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้แล้วโอเคชีวิตเราเกิดมาทำเมื่อไหร่เราสามารถทุ่มได้เต็มที่ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรแต่เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราคงจะเจอแล้วเมื่อเราเจอเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่เรานี่แหละเราจะทำอย่างนี้ข้ามไปได้แน่นอนไปกระโดดร่มอีกคงไม่อันนี้คงไม่แล้วค่ะแต่คือทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าโพเพอร์สองตัวเองที่เกิดมาเพื่ออะไรแต่ว่าเจอหรือยังบางคนเจอเร็วก็ถือว่าโชคดีบางคนเจอช้าบางคนอาจจะไม่เจอเลยบางคนเจอก่อนตายแล้วก็ไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรคือแต่ก็คืออยากเจออะไรกูก็ต้องเปิดหูกระต่ายก้างลองหลายอย่างเพื่อจะรู้ว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าคิดว่าเทคโนโลยีด้านมือถือยังไปได้อีกไกลมากไหมคะตอนนี้จริงๆตอนนี้มันแรงมากต้องเรียกว่าเกือบดิฉันไม่แน่ใจไม่กล้าพูดว่านี่เรียกว่าสูงสุดหรือเปล่าแต่มันแทนที่ชีวิตคนได้แล้วล่ะไม่คือถ้าบอกคอนเซ็ปต์พวกนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่10ปีแล้วนี่คอนเซ็ปต์ที่หลักที่สุดเขาบอกเคลื่อ ubiquitous computing คือว่า
มันมีคอมพิวเทชันทุกจุดเลยไม่ใช่เฉพาะมือถือเสื้อผ้าเราก็สามารถทำมีคอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดที่น่าสุดที่เขามองไว้คือจุดที่มันสมาร์ททุกอย่างเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างมันพูดกันได้หมดแต่มือถือตอนนี้มันทำได้แค่มือถือไงแต่ลองคิดดูตอนนี้ Google ก็ทำแก้มไอ้แว่นตามาใช่ไหมแล้วถ้าคิดดูดีไอ้นี่ก็มีคอมพิวเตอร์ไอ้นี่ก็มีคอมพิวเตอร์นี่ก็มีคอมพิวเตอร์มันทำอะไรได้เท่าไหร่เหมือนในหนังยอดมนุษย์ไม่ใช่ยอดมนุษย์เพียงว่าเทคโนโลยีมันไปทางนั้นเพราะฉะมือถือนี่เป็นแค่คิกออฟเฉยมันไม่ใช่จุดปลายทางแต่เราก็ต้องมองว่าโอเคมันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอินเทลเจนต์ไม่ได้อยู่ในทุกอย่างตอนนี้อินเทลเจนต์อยู่ที่มือถือแต่สุดท้ายแล้วอินเทลเจนต์อยู่ในทุกอย่างตอนนั้นก็จะดูว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นในมุมมองของเราจะไปกับในเรื่องของเทคโนโลยีกับการวิจัยครับไม่ใช่แค่มือถือจริงๆมันกว้างใหญ่ไพศาลทุกอย่างคือจริงๆตอนนี้มันมีแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกพอที่ถูกเอาคนจะมาขายแต่ถ้ามันคือของที่เราใช้จับหยิบจับช่วงนี้มันเป็นเทคโนโลยี10ปีที่5ปี10ปีที่แล้วของที่มันเจ๋งจริงๆอ่ะมันต้องรออีก5 10ปี10ปีมันเราก็จะเห็นนะคะจริงก็ยังมีเรื่องที่ต้องน่าสนใจและต้องน่าติดตามในมุมมองของเทคโนโลยีกับเรื่องของแอปพลิเคชันอีกสัก5ปีข้างหน้าดิฉันอาจจะต้องมานั่งคุยกับดร.ไปแล้วก็มาเล่าเรื่องแอปพลิเคชันบนเสื้อผ้าบนแว่นตาบนหมวกอีกเยอะเลยคือถ้ามองสมัยก่อนฮาร์ดดิสก์ลูกตัวเท่านี้ตอนนี้เท่านี้คอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยบนมือถือเนี่ยแรงกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสเปซชัตเทิลที่เข้าไปดวงจันทร์ซะอีกอ่ะถูกไหมมันก็ฉะนั้นมันแบบอะไรมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากในเจเนเรชันในสิบยี่สิบปีนี้จริงก็ท่านผู้ชมรอติดตามผลงานได้เลยนะคะว่าจะมีอะไรดิฉันมั่นใจว่าต้องมาอีกเยอะเลยนะคะกับดร.รัฐภูมิคนนี้คนนี้อยากจะฝากถึงเด็กๆบ้างถ้าเรามองกลับไปตอนที่เรายังคิดถึงตัวเองตอนที่ตัดสินใจจะก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศเนี่ยถ้าวันนั้นมีคนอย่างเราถ้าเราอยากจะเป็นตัวแทนที่จะเล่าหรือพูดให้เด็กๆฟังให้เขารู้สึกซึมซับและอยากเดินมาทางสายเทคโนโลยีสายวิทยาศาสตร์เนี่ยฝากอะไรถึงเด็กๆสักนิดนึงก็จริงๆแล้วอาจจะไม่อยากก็ได้จริงผมไปเป็นหมอผมทำงานได้เงินเดือนเป็นล้านไม่ดีกว่าหรอพูดง่ายๆว่าแล้วแต่คนคือตอนที่ไปเรียนเนี่ยก็ไปเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมก็มีบทกวีนึงที่ผมก็ชอบมากเลยคนที่แต่งชื่อโรเบิร์ตฟรอสต์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเดินมาในป่าเจอถนนทางสองแพร่งทางแพร่งทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางที่คนเนี่ยเห็นรู้แล้วว่าคนเดินเพราะมันถูกเหยียบย่ำอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางที่ดูไม่ค่อยคนเดินแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกไปในทางที่ไม่มีคนเดินแล้วมัน make all the difference เวลาถามว่าคนเจอคนเก่งอ่ะเราผมก็ไม่เดินตามเขานะผมไม่คิดเหมือนเขาแต่นี่คือเรามองว่าเขาว่ามองอะไรแล้วพยายามไปตรงนั้นดีกว่าเพราะถ้าเราเดินตามคนอื่นเราได้ดีที่สุดก็คืออาจจะได้ดีสุดแค่เท่าเขาแต่ถ้าเราเดินทางที่ไม่เหมือนเขาเราอาจจะมีโอกาสก้าวข้ามเขาได้นั่นคือเป็นสิ่งที่เพราะมนุษยชาติที่ก้าวหน้าไปเพราะเราไม่ได้ย่ำจุดเดิมเราไม่ได้เดินตามคนอื่นตลอดเวลาเราทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านบางทีก็งี้เง่าบางทีก็ติงต้องแต่ก็เพราะการที่เราไปไม่เหมือนคนอื่นนี่แหละมันถึงทำให้มนุษยชาติเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก้าวหน้าขึ้นถึงจุดนี้ได้จริงๆถ้าจะสรุปเหมือนฟังถ้าน้องๆฟังอยู่ก็คือหันมาที่ตัวเองถามตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่จำเป็นต้องมาเดินตามพี่ไปอาจจะไม่ต้องถามก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้เด็กเราอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นลองอยากรู้ก็ลองไปหลายอย่างแต่อย่าไปลองสิ่งที่ไม่ดีพวกยาเสพติดอะไรก็อย่าไปลองแต่คืออย่างอื่นอยากลองก็คือให้เรารู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเจออะไรที่เราชอบแล้วตัวนี้เป็นจุดที่ตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากสำหรับเด็กสมัยนี้เพราะว่าข้อมูลนี้อยู่บนอินเทอร์เน็ตคอร์สดังๆจากมหาลัยระดับโลกไปดูได้ขาดอย่างเดียวคือขอให้ภาษาอังกฤษดีเป็นสิ่งถูกเพราะเป็นสิ่งที่เด็กสมัยนี้พ่อแม่ควรจะยกเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าภาษาอังกฤษคุณดีถ้าคุณเปิดโลกทัศน์หมดแล้วเข้าได้ทุกที่อยู่ทีนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วคุณจะไปไกลแค่ไหนแต่ถ้าติดเรื่องภาษาก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะแปลกที่ว่าฟังนักวิทยาศาสตร์บอกให้เรียนภาษาอังกฤษดีจริงๆมันสำคัญมากมากๆเพราะเป็นตัวเป็นลิมิตเป็นคอขวดที่จะเปิดโลกทัศน์ให้เราทำยังไงดีเรามีแต่เพื่อนคนไทยเราจะเก่งภาษาอังกฤษจีบฝรั่งจีบขอโทษค่ะภรรยาคนไทยหรือเปล่าคนไทยเห็นไหมคะอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปนะคะเรื่องนี้จริงๆเราหาเพื่อนฝรั่งจริงๆสมัยนี้มันง่ายกว่าสมัยก่อนด้วยอยู่ที่ความตั้งใจจริงแบบผมเจอมาเยอะหลายคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยไปเมืองนอกเลยสังกิจเดียวผมจริงเพราะอะไร
ก็เขาตั้งใจอ่ะถ้าคุณคิดดูคุณขอชั่วโมงนึงวันละชั่วโมงฝึกภาษาอังกฤษผ่านไปปีนึงก็คือคุณได้365ชั่วโมงเทียบกับคนที่แบบว่าผมไปเดินมองสาวสยามอะไรเงี้ย365ชั่วโมงมันเมคอะลอตออฟดิฟเฟอเรนซ์ถ้าคุณตั้งใจจริงคุณได้ทำได้อยู่แล้วนะคะคืออีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้คือว่าไม่รู้ก็ถามคือของบางอย่างคือเราไม่ได้ทุกคนไม่ได้เกิดมาเรียนรู้คือถ้าเราสนของหลายๆอย่างถ้าเราไปถามคนอื่นเขาก็บอกแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่ถามเขาก็ไม่บอกใช่ไหมคือมันไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมอย่างผมเข้ามาทำงานที่เนี่ยผมก็ถามผมไม่รู้ผมก็ถามแล้วผมก็ได้คำตอบจริงๆอันนั้นอาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าเด็กไทยขาดไปนิดนึงกล้าที่จะถามนะคะกล้าที่ยอมรับว่าไม่รู้แล้วก็ถามว่าผมไม่รู้ว่าบอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ดร.ไปฝากเราหลายๆเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเรื่องของการฝ่าฟันเรื่องของการอย่ายอมแพ้ดร.ไปพูดบ่อยๆกับเรื่องของอย่ากิฟต์แบบอย่ายอมแพ้นะคะเดินมันข้ามไปเรื่องของมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ต้องกลัวถูกไหมคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะชนกล้าที่จะข้ามจุดกลัวตัวนั้นไปเราจะกลายเป็นคนที่กว้างมากขึ้นแล้ววันนี้วันอนาคตข้างหน้าเราก็จะประสบความสำเร็จแบบนี้หรือยิ่งกว่านี้ไปอีกนะคะจริงๆแล้วเรื่องของงานวิจัยเองก็เหมือนกันมันไม่ได้มาจากสิ่งที่ถูกออกแบบเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าวันนี้เราจะมีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าด้วยบุคลากรแบบนี้ของเรานะคะทำให้เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้เรามีสังคมที่พัฒนาไปข้างหน้านะคะจริงๆก็ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณดร.ไปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแชร์การเล่าประสบการณ์ต่างๆและรวมถึงแนวคิดที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังตลอดรายการเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและดร.ไปจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interview ได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.nastachannel.tvและวันนี้ดิฉันและดร.รัฐภูมิตู้จินดาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพราะถ้าเราเดินตามคนอื่นเราได้ดีที่สุดก็คืออาจจะได้ดีสุดแค่เท่าเขาแต่ถ้าเราเดินทางที่ไม่เหมือนเขาเราอาจจะมีโอกาสก้าวข้ามเขาได้ถึงเราเป็นนักวิจัยเรียนจบสูงมาเราก็ไม่ควรทำตัวเป็นแก้วน้ำที่มันเต็มคอร์สดังๆจากมหาลัยระดับโลกก็ดูได้ขาดอย่างเดียวคือขอให้ภาษาอังกฤษดีเป็นสิ่งผมว่าเป็นสิ่งที่เด็กสมัยนี้พ่อแม่ควรจะยกเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าภาษาอังกฤษกูดีถ้าคุณเปิดโลกทัศน์หมดแล้วถ้าคุณคิดดูคุณขอชั่วโมงนึงวันละชั่วโมงฝึกภาษาอังกฤษผ่านไปปีนึงก็คือคุณได้365ชั่วโมงเทียบกับคนที่แบบว่าผมไปเดินมองสาวสยามอะไรเงี้ย365ชั่วโมงมันเมคอะลอตออฟดิฟเฟอเรนซ์ถ้าคุณตั้งใจจริงคุณได้ทำได้อยู่แล้ว